เรือไฮซิน156เรือตัดน้ำแข็งลำแรกของจีนเข้าประจําการที่นครเทียนจินทางตอนเหนือของจีนการพัฒนานเรือลำนี้ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อควบคุมเรือที่มีขนาดใหญ่และตัดน้ําแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเรือไฮซิน156มีระวังขับน้ํา2,400ตันมีความยาวรวม74.9เมตรและกว้าง14.3เมตรโดยสามารถตัดน้ําแข็งหนาถึงครึ่งเมตรด้วยความเร็ว5นอต เรือถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถติดตั้งและทำลายน้ำแข็งที่เป็นอุปสรรคในน่านน้ำช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินเรือโดยเฉพาะในภาคเหนือของจีนที่มาเกิดภัยพิบัติทางทะเลจากน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว